เบลตรงนี้นะครับจากสีดำเปลี่ยนมาเป็นสีแดงนะครับเป็นหมื่นไม่พอตัวนาฬิกาเปลี่ยนจากสีดำมาเป็นสีแดงไม่พอเลื่อนไม้เปลี่ยนจากสีดำมาเป็นสีแดงอีกอันนี้ทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยใช้ตังเปลี่ยนทั้งนั้นนะครับสวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเรนท์รถคุณหญิงเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับเจ้ากบอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้า Porsche Carrera 992นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า992เนี่ยเข้ามาดีไลน์นี่ก็ไปเร็วทุกทีเลยคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใครที่ดูอยู่แล้วอยากได้นะครับผมก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับแต่ก่อนที่จะติดต่อเข้ามาเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้า Carrera คันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมและราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะอ่ะเริ่มต้นก่อนเลยนะครับเจ้า Porsche Carrera คันนี้จะเป็นตัว Carrera S992 นะครับผมซึ่งจะเป็นตัว S นะขอย้ำตรงนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะเห็นในตลาดเนี่ยจะเจอเป็น Carrera ธรรมดาด้วยอันนี้ได้เป็นตัว S เลยแล้วแน่นอนนะครับรหัส992ก็คือตัวโฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับและรถคันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าออปชันแน่นมากๆนะครับเริ่มต้นจากข้างหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตัว LED Matrix นะครับหรือว่าเป็นไฟตัวเต็มของเขานั่นเองซึ่งไฟตัวเต็มอะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเกิดคุณไปดูรถคันอื่นเนาะก็ตัวไฟ daylight นะครับถ้าเป็นตัวธรรมดา daylight เขาจะเป็นแบบ daylight กลมๆแต่ถ้าเป็น matrix เนี่ย daylight เขาจะเป็นแบบเส้นขีดนะครับ4ขีดอยู่ข้างในนั่นเองอันนี้ก็คือวิธีบ่งบอกรถคันนี้นะครับจะได้สีขาวเป็นขาวแบบ Carrera White นะครับหรือว่าเป็นขาวตัวนั่นเองสีผมบอกเลยว่าเป็นสีที่หลายๆคนชอบแน่นอนส่วนข้างหน้านะครับผมคุณก็จะเห็นตัวกันชนหน้านะครับซึ่ง992เนี่ยตัวกันชนหน้าเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาก็ดุอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลิ้นข้างหน้านะครับเขาจะได้ลิ้นที่เป็นสีดำมาเป็นสีดำด้านมาตรงนี้นะครับช่วยเลย1นะครับผมไม่ให้เวลาเราขับรถไปเนี่ยเจอลูกระนาดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะโดนแค่ตัวพลาสติกตรงนี้นะครับผมก็จะไม่ให้โดนตัวสีรถหรือว่าตัวกันชนของเขานะครับเพราะตรงนี้มันก็สามารถเปลี่ยนได้อันนี้ก็คือข้อดีเลยข้อที่2คือ Carrera นะครับผมจะไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้แน่นอนใครที่กลัวว่าเราจะซื้อรถสปอร์ตไปคันนึงเนี่ยแล้วกลัวว่าขับในกรุงเทพเนี่ยเจอหลุมเจอบ่อมันจะขูดไหม Carrera ใช้ได้ทุกวันเป็นเดลี่ไดรฟ์แน่นอนนะครับผมอ่ะล้อแม็กอันนี้นะครับเป็นล้อแม็กที่เพิ่มออปชันมาเป็นล้อแม็กไลน์ RS Spider นะครับซึ่งสำหรับตัวผมเองอ่ะล้อแม็ก RS Spider ตัวเนี้ยสวยที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่าลายอื่นๆน่ะที่เห็นเวลาติ๊กออปชันอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบธรรมดาธรรมดาครับมีตัว i spider เนี่ยที่ผมว่าเข้ากับตัวรถมากแล้วสีของเขานะครับจะเป็นสีแบบกันนะครับผมแล้วเป็นกันที่เป็นแบบด้านด้วยนะครับไม่ใช่ดำเงาหรืออะไรอย่างนี้ส่วนข้างในนะครับก็จะเป็นดิสเบรกนะครับพร้อมคาลิเปอร์ Porsche สีแดงสวยงามแน่นอนอ่ะแล้วเวลาเติมน้ำมันนะครับปกติแล้วฝาถังอยู่ข้างหลังแต่เจ้า Carrera จะอยู่ข้างหน้าก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆทำให้ตัว Carrera เนี่ยดูน่าหลงใหลมากขึ้นนะครับส่วนมาข้างๆนะครับผมก็จะได้ทริมที่เป็นทริมสีดำตัดกับสีขาวอันนี้ลงตัวเลยและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบในตัว992นะครับคือการที่เขาซ่อนตัวที่เปิดประตูนะครับผมนี่ตรงนี้นั่นเองเวลาเรากดปลดล็อกเนี่ยมันก็จะบึ๊บขึ้นมานะครับผมตอนนี้ที่จริงมันเป็นดีไซน์ที่หลายๆค่ายกำลังเริ่มทำนะไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz นะครับ Tesla อะไรอย่างเงี้ยก็จะทำเป็นทรงแบบนี้หมดแล้วมันไม่ได้ช่วยเรื่องดีไซน์อย่างเดียวนะครับมันช่วยเรื่องแอโรไดนามิกด้วยเพราะว่าเวลาเราขับเร็วๆอย่างเงี้ยแทนที่ลมนะครับมันเข้ามาเนี่ยแล้วมันจะต้านตรงมือจับนะครับมันก็จะลู่ลมไปเลยอันนี้ก็คือข้อดีของเจ้า Carrera คันนี้แล้วออปชันต่อมานะครับรถคันนี้เนี่ยจะเป็นหลังคาแก้วด้วยนะครับผมซึ่งเป็นหลังคาแก้วแบบซันรูฟนะครับซึ่งซันรูฟเนี่ยมันสามารถเปิดปิดได้อีกด้วยเพราะว่าบางคันเนี่ยจะเป็นตัวหลังคาที่ไม่ใช่แก้วก็มีนะครับหรือว่าเป็นหลังคาทึบเลยก็มีหรือว่าเป็นหลังคาคาร์บอนก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับในเมืองไทยเนี่ยคนจะชอบตัวออปชันตัวนี้เพราะว่าในรุ่นน้องรุ่นเล็กสุดของเขาไม่ว่าจะเป็น Boxster หรือ Cayman เนี่ยจะไม่มีหลังคาแก้วมาให้จะมีเฉพาะ Carrera เท่านั้นอ่ะต่อมานะครับล้อแม็กข้างหลังนะครับผมก็จะเป็นลายเดียวกันแต่ว่าความพิเศษของเขาคือล้อหน้าเนี่ยจะขนาดขอบ20นิ้วข้างหลังจะเป็น21นิ้วโอเคต่อมานะครับมาที่ข้างหลังของเราต่อนะครับผมก็จะเป็นอีก1จุดเลยที่น่าหลงใหลในเจ้า Carrera 992นะครับนั่นก็คือไฟท้ายของเขานั่นเองนะครับซึ่งไฟท้ายตัวใหม่นะครับก็จะได้ดีไซน์แบบใหม่แล้วตอนนี้ Porsche นะครับหรือว่า Porsche เนี่ยเขาจะใช้ดีไซน์ที่เป็นแบบไลท์บาร์นะครับผมหรือว่าเป็นไฟเบรกแบบยาวเลยตั้งแต่ฝั่งซ้ายมือยันขวามือเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับผมPanamera นะครับผมหรือว่า Cayenne นะครับผมแล้วก็ตัว Carrera ตอนนี้ก็ใช้ดีไซน์ตัวนี้มาหมดแล้วนะครับเหลือมาแค่กับ Cayman ที่ยังไม่ได้ใช้แต่ผมว่าอนาคตอ่ะใช้ดีไซน์ language แบบนี้แน่นอนเพราะว่าผมบอกเลยว่ามันสวยนะยิ่งตอนคืนอ่ะเรารู้เลยว่าเราขับรถอยู่ข้างหลัง Porsche แน่นอนเพราะว่าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่ท
ทำให้รถหลายๆคันหลายๆแบรนด์นะตอนนี้นะครับมาใช้แบบนี้มากขึ้นนั่นเองส่วนบั้นท้ายของเขานะครับผมบั้นท้ายตัวนี้เนี่ยจะเป็นบั้นท้ายที่เป็นมาตรฐานจากโรงงานนะครับแค่มาตรฐานจากโรงงานนะผมมองว่ามันสปอร์ตลงตัวแล้วบวกกับท่อข้างหลังตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นออปชั่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพราะว่าท่อหลังเนี่ยจะเป็นสปอร์ตเอ็กซอสต์มาให้และเป็นสปอร์ตเอ็กซอสต์แบบลมดำด้วยนะครับเพราะปกติแล้วถ้าคุณติ๊กเนี่ยมันจะมีติ๊กสปอร์ตเอ็กซอสต์ที่ยังไม่ได้ลมดำอันนั้นก็อีกราคาหนึ่งจะถูกกว่าอันนี้ลมดำมาให้ด้วยนะครับสวยงามแน่นอนและมาถึงข้างหลังแล้วนะครับผมก็จะโชว์ตัวนี้เลยดีกว่านั่นก็คือเครื่องยนต์นะครับซึ่งเครื่องยนต์ของเจ้าคาเรล่าคันนี้นะครับเปิดมาเนี่ยแวบมีแค่นี้คือให้เราเห็นแค่นี้อันนี้ผมเสียดายนะตั้งแต่ Cayman Boxster แล้วเพราะว่า Cayman กับ Boxster เนี่ยเครื่องยนต์วางกลางเนี่ยเราเปิดฝาท้ายขึ้นมาเราก็ไม่เห็นอยู่ดีเพราะมันบุ Carrera อยากจะเห็นหน่อยก็ไม่เห็นอยู่ดีเพราะเปิดขึ้นมานะครับคุณจะเห็นแค่พัดลม2จุดแค่นั้นแล้วก็ที่เซอร์วิสพวกน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็มอนอาร์มแค่นั้นเองแต่เปิดขึ้นมานะครับผมอีกหนึ่งที่ที่ผมบอกว่าคันนี้เป็นตัว S แน่นอนนะครับเพราะว่าโลโก้หลังเนี่ยจะเขียนเลยว่าจะเป็น 3.0S เพราะว่ารถคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 3,000 นะครับผมและเวลามันเป็น S เนี่ยแรงม้าเขาจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าคันนี้เนี่ยจะได้แรงม้ามาทั้งหมดเนี่ย450แรงม้าถ้าเป็น Carrera ธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ380กว่าแรงม้าเท่านั้นเองอันนี้คือความพิเศษว่าทำไมคนมาหาตัว S มากขึ้นเพราะแรงม้าเยอะขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเกียร์ของเขานะครับก็จะใช้เกียร์ PDK 8 Speed นะครับซึ่งเป็นเกียร์ที่ลูกคนนะครับผมหลงไหลเพราะว่าเวลาขับเนี่ยหนึ่งเลยการเชนเกียร์ของ PDK เนี่ยมันสมูทมากแล้วก็สนุกมากแล้วก็ทันใจมากนะครับผมเพราะว่ามี Paddle Shift ให้เล่นอีกด้วยคือไม่ต้องง้อแมนนวลก็ได้นะครับผมก็มีความสนุกในตัวเจ้า Carrera S คันนี้ที่เป็นเกียร์ PDK แน่นอนข้างในคันนี้นะครับมีความพิเศษเลยเพราะว่าออปชันนี้จัดแน่นจัดเต็มมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินทีเรียหรือว่าภายในที่เลือกเป็นแบบ2สีนะครับเป็นสีทูโทนก็คือสีแดงดำนั่นเองซึ่งเป็นสีที่หลายๆคนหลงไหลและรักแน่นอนและเขาไม่ได้เพิ่มแค่ตัวคอนโซลกับเบาะที่เป็นดำแดงนะครับอันนี้คือออปชันเพิ่มด้วยครั้งนี้ดีกว่าก็คือเบลนะครับเบลตรงนี้นะครับจากสีดำเปลี่ยนมาเป็นสีแดงนะครับเป็นหมื่นไม่พอตัวนาฬิกานะครับผมเปลี่ยนจากสีดำมาเป็นสีแดงไม่พอนะครับเลื่อนไม้เปลี่ยนจากสีดำมาเป็นสีแดงอีกอันนี้ทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยใช้ตังเปลี่ยนทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะบอกพี่เอ้ยอยากเปลี่ยนแค่นี้จบไม่ใช่เวลาคุณไปสั่งเนี่ยทุกอย่างที่ผมพูดออกมาเนี่ยเป็นออปชันหมดเลยนะครับและตัวเบาะเองนะครับผมก็จะมีเพิ่มเติมอีกก็คือเป็นเบาะไฟฟ้าแบบสปอร์ตนะครับ14เวย์และตัวหัวหมอนนะครับผมมีปั๊มโลโก้อีกซึ่งปั๊มโลโก้เนี่ยก็เป็นหมื่นอีกนะครับเวลาสั่งจอตัวใหม่นะครับผมก็จะมีความล้ำไปกว่าตัวเก่าเยอะเลยถ้าเกิดคุณเคยเห็นตัว 991.2 หรือว่า 991.1 เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าหน้าจอมันดูแบบเฮ้ยรถปีขนาดนี้แล้วควรได้หน้าจอใหม่ได้แล้วนะครับเจ้า992เนี่ยได้ตัวนั้นมาแล้วนะครับและตัวหน้าจอตัวนี้นะครับผมเล่นง่ายมากเพราะว่าจะใช้เป็นระบบทัชสกรีนหมดเลยนะครับลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มช็อตคัททั้งหลายแหล่อันแรกนะครับอันนี้พรีเซตได้แล้วแต่คุณจะเซตได้เลยว่าเจ้าปุ่มนี้เป็นอะไรปุ่มที่2นะครับจะเป็นการเปิดปิดตัวสปอร์ตเอ็กซอสปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับผมการลื่นการถลายแล้วก็ตัวโช็คนะครับผมว่าจะเอา normal หรือ sport คือเราไม่ต้องมาเล่นที่หน้าจอก็ได้ทุกอย่างมันอยู่ปลายนิ้วสัมผัสตรงนี้ก็ได้เหมือนกันใช้งานง่ายแน่นอนนะครับลงต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับแอร์นะครับแอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็น dual climate control นะครับผมปรับอิสระซ้ายขวาเลยสบายแน่นอนและอีกตรงนึงนะครับผมที่เป็นเสน่ห์ของเจ้า992นะครับนอกจากน้ำลายของผมนะโอเคอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเสน่ห์ในตัว992คันนี้นะครับก็คือตัวเกียร์นั่นเองนะครับเพราะว่าเกียร์ของเขาเนี่ยใครจะชอบก็ชอบเลยใครจะไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยปกติแล้วก็จะเป็นหัวเกียร์แบบปกติแหละแต่ว่า992เนี่ยเลือกหัวเกียร์ที่ดูล้ำสมัยมากขึ้นนะครับดูมินิมอลมากขึ้นนะครับก็จะเป็นแค่นี้หลายๆคนอ่ะชอบเอาไปแซวเล่นนะครับผมว่าเหมือนที่กนหนวดไฟฟ้ามันก็เหมือนจริงเพราะข้างบนเนี้ยเหมือนตัวเขาเรียกว่าอะไรไอ้ใบมีดโกนเลยข้างบนแต่ว่าอ่ะก็เป็นโจ๊กเล็กๆน้อยๆนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับเป็นเกียร์ PDK 8 Speed นั่นเองลงต่อมานะครับโดยที่ว่ารถคันนี้เนี่ยมีหลังคาแก้วที่เปิดปิดได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมหลังคาแก้วหลังคาตัวนี้นะครับ
คุณว่ามันเป็นแก้วเนี่ยคุณกลัวว่ามันจะร้อนนะครับก็จะมีผ้าอีกชั้นนึงปิดด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วก็ลงมาอีกก็จะมีปุ่มเบาะอุ่นนะครับผมซึ่งก็คงไม่ได้ใช้อยู่ดีอ่ะต่อมานะครับนี่ก็จะเป็นหน้าจอเรือนไม้ของเขาซึ่ง992เนี่ยก็จะใช้หน้าจอเรือนไม้เดียวกันกับพวกพานาหรือว่าคาเยนนะครับตัวใหม่ๆก็คือจะเป็นอนาล็อกอยู่ตรงกลางนะครับซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นดิจิตอลนะครับผมซึ่งอนาล็อกตรงกลางอย่างที่ผมบอกไปนะครับคันนี้ได้เป็นสีแดงกาดเรดมาซึ่งจะเข้ากับอินทีเรียภายในตัวนี้ก็จะเป็นออปชันแล้วก็ในจอของเขานะครับบอกทุกอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่กัตตาการสิ้นเปลืองนะครับผมน้ำมันวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมรวมถึงตัวล้อด้วยว่าตอนนี้ยางอ่อนหรือไม่อ่อนนะครับทุกอย่างที่เป็นอินโฟเมชันเกี่ยวกับการขับขี่นะครับอยู่ในหน้าจอนี้หมดเลยพวงมาลัยรถคันนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบGT นะครับผมเป็น GT Steering Wheel ซึ่งจะมีความพิเศษคือดีไซน์ของเขาจะมีหมุดๆตรงนี้นะครับเพิ่มความเท่เพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถตัวนี้มากขึ้นตัวมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาก็มีมาให้ครบหมดเลยนะครับผมแล้วก็ข้างหลังนะครับก็จะมีแพดเดิลชิพมาให้เล่นซึ่งแพดเดิลชิพของเขาเนี่ยผมชอบฟีลลิ่งมากเพราะว่าแค่เคาะคุณก็ได้ยินเสียงก้องก้องก้องเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมเพิ่มความเป็นผู้นำของเรื่องความปราณีตในการประกอบรถคันนี้ขึ้นมานะครับวัสดุที่ใช้ก็บอกเลยว่าพรีเมียมมากๆมาถึงข้างนะครับรถคันนี้มี Sport Chrono Package นะครับซึ่งจะมีตัวปรับเปลี่ยนนะครับผมโหมดการขับขี่ที่ผมเล่นที่หน้าจอมาแล้วหน้าจอกลางมาแล้วมาอยู่ข้างๆนี้เหมือนกันนะครับเราจะใช้ได้ง่ายมากขึ้นแค่ปลายนิ้วสัมผัสเราแค่วงล้อนี้นั่นเองซึ่งก็จะมีนะครับโหมด Wet Normal Sport Sport Plus แล้วก็ Individual และไม่ลืมนะครับปุ่มตรงกลางตัวนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าปุ่ม Sport Respond เวลาเรากดปุ๊บเนี่ยเขาจะตัวรถเนี่ยเขาจะเซตไปที่ทุกอย่างเป็นแบบสปอร์ตหมดเลยภายใน20วินั้นนะครับปลดล็อกทุกอย่างเลยเรากดปุ๊บเนี่ยเราแค่เหยียบคันเร่งเบาๆพุ่งไปเลยนะครับเป็นปุ่มโกนะครับเวลาเราจะเอาไว้แซงหรือว่าเราหมั่นไส้คนข้างโอ้โหขับเร็วจังวะเราอยากเร็วบ้างกดปุ้งไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นฟีเจอร์เล็กๆที่บอกเลยว่าใช้งานได้จริงมากๆนะครับผมอ่ะต่อมานะครับเป็นข้างหลังของเรานะครับซึ่งผมคงไม่ไปดีกว่าเพราะว่าเราคงเห็นหลายๆคลิปแล้วแหละว่าความทุลักทุเลในการเข้าไปข้างหลังเจ้าคาเรล่าเนี่ยบอกเลยว่ามันนั่งไม่ได้นะครับผมไม่ได้สำหรับคนที่เป็นอดัลต์หรือว่าเป็นผู้ใหญ่นั่งนะครับเน้นสำหรับเด็กแบบอายุ 4-5 ขวบนั่งมากกว่าหรือว่าเป็นการวางของมากกว่าแต่ว่าโดยที่ว่าเป็นคาเรล่าแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเบาะหลังมาให้นะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราไปดูแต่ข้างหลังมาแล้วนะครับผมลืมบอกข้างหน้าไปเพราะข้างหลังเป็นเครื่องยนต์เนาะแล้วข้างหน้าคืออะไรล่ะข้างหน้าคือปั๊บลูดไปปุ๊บกดเด้งขึ้นมาเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นระบบคีย์เลสด้วยนะครับซึ่งคีย์เลสเนี่ยเราแค่ลูดกันชนหน้าปื๊ดขึ้นมาตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับเด้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเปิดมาคุณก็นี่เลยเครื่องยนต์ไม่ได้อยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหลังข้างหน้าก็จะเป็นที่เก็บของนั่นเองซึ่งที่เก็บของของ Carrera S เนี่ยต้องบอกเลยว่าน้อยน้อยนิดมากนะครับเพราะว่าสามารถวางกระเป๋าเดินทางขนาดแบบ carry on นะครับ7กิโลเนี่ยได้ประมาณ2อันเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าก็ต้องเข้าใจแหละเพราะว่ารถเป็นรถสปอร์ตนะครับผมแล้วเป็นรถที่เป็น performance car เขาจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่อง practical อยู่แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าจะเอาของไปเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ารถสปอร์ตเนี่ยเขาจะเน้นความเล็กแล้วเน้น performance เป็นหลักเนาะอ่ะแต่ข้อเสียนะผมไปเจอมาแล้วลูกค้าโทรมาเล่าให้ผมขำเล่าให้ผมฟังแบบขำๆแหละเขาซื้อคาเรล่าก็สองไปนี่แหละแล้ววันนั้นน่ะเขาลืมล้างรถเขอะเลยแล้วกุญแจรถอยู่ในกระเป๋าเขาแล้วเขาก็ถือของแล้วเขาก็ลูดปืดมือนี่ดำไปหมดเลยอาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ว่าก็นะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นอย่างน้อยก็คือเราไม่ต้องล้วงเข้าไปในกางเกงเพื่อเอากุญแจออกมาเพื่อกดนะครับหรือว่าเราจะทำอย่างนั้นก็ได้ถ้าเกิดเราก็แค่กดตรงนี้มันก็เด้งขึ้นมาวับแค่นี้ก็สามารถทำได้เนาะอ่ะโอเคก็สำหรับใครนะครับผมที่อยากได้เจ้าคาเรล่า992คันนี้นะครับเต็นท์ผู้หญิงเสนอขายอยู่ที่11,990,000 บาทต้องบอกเลยว่าถูกที่สุดในตลาดเลยนะตอนนี้คุณไปเซิร์ชดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไหนคุณจะเห็นเลยว่าเจ้า Porsche Carrera S คันนี้นะครับย้ำว่า S เป็นปี2020นะครับราคาอยู่11,990,000ถูกที่สุดในตลาดแน่นอนเพราะว่าในตลาดณตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ12ล้านบวกหมดเลยนะครับไปถึง13ล้านก็มีนะครับในตลาดแต่คันนี้11,990,000 บาทเท่านั้นนะครับวิ่งมาประมาณ 30,000 กว่าโลนะครับผมแล้วก็เซอร์วิสทุกระยะนะครับคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าเอ้ยซื้อรถจากที่นี่ไป
จะมีอะไรไหมนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือรถคันนี้นะครับผมไม่มีชนไม่มีคว่ำและไม่มีน้ำท่วมนะครับผมตอนนี้บอกเลยว่าน้ำท่วมกำลังระบาดในเมืองไทยนะครับก็เวลาซื้อรถก็อย่าลืมคำนึงถึงตรงนี้แต่ถ้าคุณมาซื้อที่เต็นท์คุณหญิงเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีชนไม่มีคว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้อะแถมให้ด้วยเลยนะครับผมอ่ะโอเคใครที่อยากได้ก็สามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางที่ผมแปะไว้ได้เลยนะครับผมก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ใครที่กำลังจะขายรถนะครับไม่รู้จะไปขายที่ไหนไม่รู้จะเช็คราคาที่ไหนนะครับติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับผมเรารับทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถสปอร์ตนะครับรถกระบะเรารับหมดเลยแค่ติดต่อมาก็พอนะครับผมก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันและใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับHa ha ha ha.